ครับนิ่มตัวเลยครับสวัสดีค่ะน้ำพึ่งความเรียวค่ะก็เป็นศิลปินร็อกทุ่งค่ะทำมาน้ำพึ่งความเรียวแสดงว่าอยู่จังหวัดพะเยาค่ะอยู่จังหวัดพะเยาค่ะโอ้บ้านเกิดเลยบ้านเกิดเลยค่ะแล้วถึงอยู่บ้านไม่ได้อยู่ค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะโอ้ค่ะเป็นไงว่าจากบ้านมาถึงปีก็จากบ้านมาก็มาเรียนหนังสือค่ะเรียนหนังสือค่ะเรียนเท่าไหร่เรียนเท่าไหร่โอ้เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะอ๋อเรียนที่เดียวกันเนี่ยค่ะผมก็รามแค่ไหนครับรามปางใช่โอเครู้ว่าจะพูดภาษาก็เจอมุกนี้บ่อยแล้วค่ะแล้วเคยเจอสิ่งแปลกใจอะไรบ้างที่เวลาเราไปร้องเพลงต่างให้เราฟังเพิ่งเชื่อนะเรื่องอภิหารเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำพึ่งจะไปแสดงคอนเสิร์ตหรือไปที่ไหนเนี่ยต้องมีพระครับคุณพ่ออะไรครับหลวงปู่ทวดอ๋อเรียกว่าสองพี่น้องหลวงปู่ทวดค่ะเพราะว่าน้ำพึ่งแล้วก็อีกอย่างก็ของคุณพ่อคุณแม่อ๋อคุณพ่อคุณแม่ครับก็คุณพ่อของคุณแม่ค่ะน้ำพึ่งจะมีกระดูกเป็นผงแล้วก็มีผงของแม่แล้วมีลูกรักอัดกรอบแล้วก็จะคอแล้วก็หลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดค่ะอยากจะได้ฟังเนื้อร้องทางใจฟังอะไรที่เกิดขึ้นกับเราที่ระหว่างทางที่เราไปร้องเพลงเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรช่วยเราหรือพ่อกับแม่ช่วยคุณว่าช่วยนะบางครั้งเนี่ย เราไปทำการแสดงที่ไหนกำลังคลึ้มไม่ใช่ว่าบ้านะโอ้สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฝนจะตกนะคะฝนจะตกไว้ให้เราแสดงเสร็จก่อนแล้วค่อยตกหรืออะไรยังไงก็หอบไปเลยที่นู่นมหาสมุทรหรือแม่น้ำก็มาสำรวจอะไรเงี้ยแล้วลูกจะพูดอย่างนี้จริงๆนะคะพี่พอไปถึงที่คลึ้งอย่างนี้แหละโอ้สว่างโปร่งสว่างใช่ยกมือไหว้พระค่ะพระองค์ท่านไหนหลวงปู่หลวงปู่ทวดอ๋อหลวงปู่พระเคยหลวงปู่พระอะไรครับพระเคยก็ไม่ตกค่ะคลึ้งแต่ทำให้บรรยากาศดีซะอีกไงอืมแล้วเกี่ยวกับแม่ด้วยแม่พ่อกับแม่นี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเกิดประสบการณ์โอ้แม่นี่คือพูดแล้วหาโมโง่คือเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราปวดหัวเนี่ยมันไม่ใช่เราคิดนะคะท่านจะมาเกาะข้างหลังเวลาเรานอนท่านจะมาโผล่ข้างหลังแล้วก็ท่านจะมีความรู้สึกไงมีความรู้สึกใช่มันเย็นเลยเยือกเลยมือเย็นเลยเยือกแล้วเกาะข้างหลังคือเหมือนอะไรเหมือนลมพัดมาพูดถูกต้องหรือเหมือนลมต่างมาพูดว่าถูกต้องแล้วท่านก็จะมาคลึงตรงหน้าผากไม่ใช่ลมขมับไม่ใช่น้ำหนักคนขมับรู้สึกค่ะในนี้เรื่องจริงนี่เป็นสิ่งลี้ลับนะครับไม่เคยเล่าใครฟังเลยถ้าเล่าก็ต้องว่าละโม้เขาบอกว่าโลกวิญญาณมีจริงมีจริงมีจริง